ฮัลโหลเตยค่ะก้าวค่ะตอนนี้พี่ก้าวทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้พี่ก้าวทำพี่ก้าวด้วยนะทำ YouTube Channel ของตัวเองค่ะพี่เตยค่ะแล้วก็เร็วๆนี้จะมีละครเรื่องรากแก้วค่ะพี่ด้วยชื่อเรื่องน่าจะต้องเป็นดราม่าใช่ป่ะดราม่ามากๆเตรียมเส้นเลือดปูไปเลยแล้วพี่เตยล่ะตอนนี้ทำอะไรบ้างตอนนี้ก็ว่างเฮ้ยมี YouTube นี่มี YouTube ใช่มี YouTube ค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำจริงจังเหมือนก้าวทำแล้วแต่อารมณ์มากๆแล้วก็ละครน่าจะเปิดกล้องแบบกลางปีไปเลยช่วงนี้ก็ทำแบบขายของขายเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะเคยขายแล้วเคยส่งให้ก้าวใส่ด้วยสมัยก่อนชื่อ Daisy Brown แล้วตอนนี้ก็เอากลับมาทำใหม่อีกรอบนึงอุ๊ยติดตามเดี๋ยวจะไปอุดหนุนค่ะพี่เตยไม่ต้องส่งมาแล้วนะเดี๋ยวจะไปซื้อส่งแล้วน้องก้าวมีแบบธุรกิจใดๆไหมคะตอนนี้ตอนนี้เหรอคะก็มีเดี๋ยวจะทำกับเดียน่าค่ะเดี๋ยวต้องตามชมค่ะโอเคได้เห็นว่าพี่เต้ยไปแบบสบสเกตด้วยเป็นไงบ้างถึงไหนแล้วแอดวานซ์ไปถึงไหนแล้วไม่แอดวานซ์ไปถึงไหนเห็นแบบเสิร์ฟน้ำด้วยทำอะไรต่อดีอะเราก้าวเล่นไหมพวกแบบอะไรไม่ได้เล่นเลยอยู่แต่บ้านเนี่ยติดบ้านทำอะไรบ้างที่บ้านวันวันทำอะไรบ้างหรอก็มีแบบถ่าย YouTube เนี่ยแหละก็คือถ่ายบ่อยมากเลยติดตามอยู่นะคะดูโอ้ยขอบคุณค่ะโคตรก้าวอยู่ไม่มีอะไรเลยมีได้อินสปิเรชันเยอะแยะมากมายถ้าก้าวเป็นพี่วันหนึ่งแล้วพี่เป็นก้าววันหนึ่งพี่ตอบก่อนโอเคถ้าเราเป็นก้าวหนึ่งวันเต้ยก็จะนั่งมองกระจกไม่หยุดเลยเต้ยรู้สึกว่าแบบอยากจะนั่งส่องกระจกทั้งวันเลยอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าแบบก้าวเป็นแบบเป็นเด็กที่แบบหน้าตาจิ้มลิ้มอ่ะแล้วแบบหน้ามองพี่เต้ยแบบเป็นไอดอลอ่ะเออในวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยในวัยเด็กตอนนี้ตอนนี้ด้วยตอนนี้ด้วยตอนนี้ด้วยแบบยิ่งรู้จักยิ่งรักเธออะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอ่านบทสัมภาษณ์พี่เต้ยสมัยเด็กแล้วก็ยันมาแบบว่าเจอตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบพี่เต้ยน่ารักเหมือนเดิมทุกๆปีที่เจอกันพี่เต้ยก็แบบน่ารักมากๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าแบบเป็นพี่เต้ยจะไปทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาดูแบบ perfect เดี๋ยวก่อน perfect ตอนไหนก้าวเดี๋ยวเอาตังค์ไปเลยนะคนหนึ่งเราโอนให้ตอนนี้แฟชั่นไอเทมที่ก้าวรู้สึกว่าอินมากคืออะไรคะเป็นพวกกำไรเป็นพวกแบบ bracelet อะไรประมาณเนี้ยบางวันเราก็จะไม่ใส่นะแบบแล้วแต่อารมณ์ด้วยแต่ว่าถ้าให้ซื้อเก็บก็คืออยากซื้อพวกกำไรใช่ใช่ใช่พี่เต้ยล่ะคะมีแบบแฟชั่นไอเทมอะไรตอนนี้ที่แบบกำลังรู้สึกแบบชอบอยู่ทุกไอเทมจริงๆเสื้อผ้าจะใส่แบบชิวๆก็ได้เลยแต่ไอเทมที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะเล่นได้ตลอดเลยคือกระเป๋าคือเหมือนแบบเราจะแต่งตัวธรรมดาแต่ถือกระเป๋าใบนึงที่มันดูมีความไอคอนิกหรือมันดูมีความแบบโดดเด่นขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบดูสไตลิชได้เออมันก็ตกในแบบใบเดียวใช่แว่นกระเป๋าใดๆค่ะก็ฝากผลงานนะคะช่อง YouTube นะคะก้าวสุภัสราต้อยตรินพรด้วยค่ะก็ถ้าอยากคุยกันหรือว่าอะไรแบบนี้ก็เนาะเจอกันในรอพี่เต้ยทำ Q&A นะคะทำยังไงทำยังไงเปิดคำถามเลยในแบบใน Instagram ว่าแบบมีใครอยากจะถามอะไรเต้ยไหมแล้วก็รวบรวมคำถามที่พี่เต้ยคิดว่าเราตอบได้แล้วโอเคอะไรเงี้ยก็ไปทำคิวเป็นคลิปเห็นไหมได้อีกคลิปนึงแล้วเอ้ยบอกพี่จอพี่ทำให้หน่อยโอเคได้ค่ะเดี๋ยวไว้จะทำคิวนี้นะคะ